ที่มาของโครงการนะคะหรือว่าหลักสูตรก็คือเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงอว.ค่ะหลักสูตรของเราก็คือหลักสูตรการศึกษาอายุการเก็บของอาหารหรือ shelf life evaluation หลักสูตรนี้ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงอว.เพื่อต้องการที่จะ reskill upskill แล้วก็ new skill ของผู้ประกอบการค่ะรวมถึงบัณฑิตนะคะที่กำลังจะจบจากสถาบันการศึกษาเพื่อจะสามารถที่จะประกอบอาชีพได้ในอนาคตค่ะทีนี้พอมาทำธุรกิจของตัวเองเนี่ยเราก็มีการยืดอายุของเราเองในระดับหนึ่งมาเบื้องต้นแล้วทีนี้เราอยากทราบเพิ่มเติมมากขึ้นว่ามันมีอะไรมากกว่านี้ไหมที่มันจะทำให้โปรดักต์เราอ่ะมันวางในเชลฟ์ไลฟ์ได้นานกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะการที่เรามาเรียนตรงนี้ค่ะก็คือเราก็ต้องการที่จะได้ขั้นตอนข้อปฏิบัติที่มันถูกต้องเป็นมาตรฐานนะคะการวางแผนการประเมินอายุการเก็บผมคิดว่าไอเดียของส่วนนี้ครับน่าจะช่วยผู้ประกอบการหลายๆคนในการตัดสินใจใช้พารามิเตอร์ใดๆในการวัดอายุการเก็บของตัวเองครับชอบหัวข้อที่เป็นขั้นตอนการเทสหาการอายุการเก็บรักษาของสินค้าของเรานะคะว่าแบบเฮ้ยเรามีวิธีการแบบไหนบ้างนะในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ของเรานะคะให้มันมีคุณภาพที่ดีแล้วก็ยังมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคอยู่ด้วยนะคะเรื่องของการยืดอายุผลิตภัณฑ์ที่แบบเราคิดว่าเราวางเชลฟ์ไลฟ์ไว้ว่าจำนวนเท่านี้น่าจะแบบว่าเราก็คิดว่าวันที่เท่านี้แต่พอมาเรียนปุ๊บลืมไปเนาะว่าเราต้องคิดถึงเรื่องอะไรอีกบ้างอย่างเช่นแบบอย่าลืมนะเรื่องการขนส่งเรื่องอะไรที่ทำให้แบบผลิตภัณฑ์ของเรามันอาจจะอายุสั้นกว่าที่เราคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ค่ะคิดว่าสามารถนำไปปรับใช้ได้แล้วก็คณาจารย์ทุกท่านเนี่ยแบบตั้งใจในการที่จะให้ข้อมูลหรือให้ความรู้เยอะมากคือถึงระดับแบบว่ามีการทำสมการเปลี่ยนสูตรโครงสร้างนั่นนี่แล้วก็พาไปดูที่แลบอะไรเงี้ยซึ่งแบบนอกเหนือจริงๆนอกเหนือ expectation มากส่วนเรื่องเพื่อนหรือว่าคอนแทคกับผู้ประกอบการอื่นพอได้รู้จักเพื่อนๆหลายคนที่พอจะเอาไอเดียหรือว่าสิ่งที่เพื่อนๆมีครับมาปรับใช้ร่วมกับผมในอนาคตได้ครับนอกเหนือจากความคาดหมายเยอะมากที่สำคัญก็คือได้ในเรื่องของเพื่อนๆร่วมคลาสอาจารย์ที่น่ารักทุกท่านแล้วก็พี่ๆน้องๆเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะคะที่ทุกท่านแบบดูแลกันดีมากทาง Agobis ก็มีการซัพพอร์ตเรื่องของการรับวิเคราะห์หรือว่าการใช้เครื่องมือสำหรับการตรวจสอบอายุการเก็บอยู่แล้วครับเชิญชวนเลยว่าเป็นโปรแกรมที่ดีมากเป็นหลักสูตรที่ดีมากอาจารย์ตั้งใจสอนมากนะคะแล้วก็ได้เพื่อนได้สิ่งแวดล้อมได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่แบบน่ารักอะค่ะอบอุ่นแล้วก็คิดว่าจบไปแล้วเนี่ยทุกท่านได้นำไปต่อยอดแน่นอนค่ะ